วัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5ก็ถือว่าเป็นพระวันพระเล็กนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยแล้วก็พระคุณเจ้าจำนวน9รูปนะครับได้ร่วมบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าวันนี้บรรยากาศก็เลยคึกคักพี่น้องประชาชนที่ตำบลบ้านดงนี้ก็มาร่วมใส่บาตรกันที่นี่แทบทั้งหมดนะครับวันนี้ก็แทบจะไม่มีที่เดินกันลูกเล็กเด็กแดงก็มาร่วมงานกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยสำหรับร้านรวงที่มาออกโรงทานวันนี้ก็มาเยอะเมื่อวานเราว่าเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็มาเยอะกว่าเดิมอีกในช่วงเช้านี่ก็มากันมากมายพี่น้องประชาชนก็สีหน้าแววตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันได้ทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายนะครับอยู่ในกลุ่มหลวงตาบุญชื่นในตำนานวันนี้เรานำมาเผยแพร่บรรยากาศแห่งความสุขให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั้งในรูปแบบของ Facebook TikTok Instagramแล้วก็ YouTube นะครับความสุขเหล่านี้ถ้าเราไม่เผยแพร่ออกไปมันก็จะกระจุกอยู่เฉพาะกลุ่มของเราก็ช่วยกันเผยแพร่ให้กระจายกระจายกันออกไปเราได้เห็นภาพลูกหลานเยาวชนมาร่วมทำบุญใส่บาตรก็ปลื้มปิติยินดีนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าก็จะได้สืบสานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีสืบสานพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกันสืบไปนะครับอันนี้ก็เรามีหน้าที่ทำบุญมีหน้าที่ปลูกฝังถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติอยู่คู่กับโลกมา 2,500 กว่าปีแล้วนะครับหลังจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยก็จะเดินทางไปที่วัดห้อง5ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับก็เดินทางหลายชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงลำปางเรียบร้อยประกอบพิธีทำบุญสวดมนต์ทำวัดเย็นในวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าเริ่มต้นของเดือนพฤษภาคมและในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับซึ่งกำหนดการแต่ละสถานที่นั้นแอดมินก็จะได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในโอกาสต่อไปขณะนี้แอดมินก็กำลังรวบรวมสรุปเป็นข้อมูลนะครับในเดือนพฤษภาคมนั้นจิตนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นก็ยังเต็มเหยียดนะครับจะมีว่างบ้างบางช่วงบางวันซึ่งก็อาจจะมีจิตนิมนต์แทรกเข้ามาหลวงตาบุญชื่นเดินทางไปที่ใดพี่น้องประชาชนก็มากันคึกคักนี่ก็ได้ร่วมทำบุญกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนะครับเอกขยายเต็นออกไปก็เต็มแทบทุกเต็นนี่ก็คือความศรัทธาพลังบุญนะครับได้มาร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งหลายคนก็มีสถิติว่าครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ได้กราบนมัสการขอพรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะกราบขอพรได้เรื่อยๆไม่จำกัดท่านจะขอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เช่นกันนะครับความสุขอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การปฏิบัติวันนี้ก็ชมบรรยากาศในช่วงท้ายคลิปเราก็จะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารรับศีลแล้วก็รับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเช่นเคยนะครับวันนี้รับชมกันยาวๆขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัจฉากตธรรมโมและขอบคุณสมาชิกกลุ่มหลวงตาบุญชื่นในตำนานที่อนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนยิบออกก่อนนะครับนะเราแยกทานนะครับ
อนุโมทนาสาธุเป็นการทุกท่านนะครับนะก็วันนี้หลังจากหลวงตาฉันพระทหารเสร็จหลวงตาก็จะเดินทางไปจังหวัดลำปางต่อเลยนะครับเนาะที่อำเภอแม่ทะนะครับเนาะเดินทางไปอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมกับหลวงพี่จ่อยนะครับรับบิณฑบาตเช้าอยู่ที่ตำบลนะครับอบต.ตำบลบ้านดงนะครับนะอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นก็ต้องฝ่าเด้อแม่เด้อใจเย็นเด้อขอได้ครับเด้ออนุโมทนาสาธุญาติธรรมพี่น้องญาติธรรมมาใส่บาตรเยอะมากเลยครับเนาะครับออกมาทางข่างครับผมย่างทางข่างได้ไม่ยิบออกก็ได้เมื่อกี้ให้ท่านได้ยกยิบไปก็ได้เดี๋ยวยกไปถ่ายเชิญถ่ายบาทให้ดวงตาครับผมทุ่งม้วนขึ้นได้สักหน่อยได้ยานมันทะลุนะยานมันหนักอ่ะทะลุครับนะครับสาธุครับนี่ก็ผมเชื่อนะดวงตาครับขาในน้ำกระแตะขางบาดแล้วเด้อครับเด้อน้ำกระแตะขางบาดแล้วเพราะมันหนักบาดใส่ในบาดไม่ได้นะครับให้ท่านนายกยิบออกก่อนนะครับเด้อมันสิหล่นบาดเด้อครับเด้อแล้วค่อยใส่ครับครับขออนุโมทนาสาธุทำมันเต็มบาดครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเด้อให้ผู้ยุ่งหน้าใส่ก่อนนะครับเด้อมันจะมาสวนกันนะครับเนาะไม่ไม่ที่ก็อยู่ใกล้ก็ได้พ่อถึงซอยครับอันไหนใส่ได้ใส่นะครับไหนทำได้ก็แตะข้างบาทแล้วเด้อครับผมอธิษฐานดีๆเด้ออยากได้อย่างอธิษฐานเอาเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมเห็ดเอาได้นะครับเนี่ยอธิษฐานแล้วโบเห็ดก็บ่ได้นะครับเด้อครับแม่นครับอันนี้ก็เป็นดังบุญกุศลนะครับอันนี้ก็ท่านนายกนะครับอบต.บ้านของนะครับเนาะหลวงตาท่านจีบให้เลยโอเคสาธุนะครับเนาะพี่น้องบ้านเฮาจะเป็นมากกันหลายเนาะโอ้สาธุบุญน้ำครับวัฒนาสาธุบุญน้ำครับเนาะคนข้างกันหลายโอ้ยยังปีมายังคงเก
ิรายราชาราตาชาตัญญาตัญญาตามาวะตาThank you.
อภิว
วาตนาสิริสานิจาพุทธาปัจจายโนจัตตารโรมาวตันติอายุวันโนสุขังพลังอันสีประกาศคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตตวัตถุสัพพมังคลังสัพพมังคลังจงมีแก่ท่านรักนั้นคือสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาเพพระพุทธเจ้ารับปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาเพพระธรรมรับปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาเพพระสงฆ์รับปวงสัตตาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายก็มีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญอาจารย์พระสุทธิ์เทศน์อาณาโพธนาพระคุณเจ้าพิจารณาพอสมควรแล้วกับที่เหลือขอเรียนคืนให้แก่ญาติเจโยมได้รับประทานในบริโภคเพื่อให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติเจโยมถ้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุการขึ้นความเพียรกันได้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานินิพพานะปะติโยโหตุเอาคำพิจารณาเด้อตามเหตุตามปัจจัยมีน้อยก็แบ่งกันจริงไปเล็กน้อยให้ทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้องจริงๆแล้วนึกถึงคนที่หิวบ้างแต่จริงเพื่อความโลภถ้าคนนั้นมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามให้เกิดตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุสำหรับขนมกำเนิดพระนาคราชไม้นะครับแต่โลกเป็นสายต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายถ้ามันมากถ้ามันเยอะให้หายทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราให้ท่านพิจารณาต่อไปให้คนป่วยคนเจ็บคนชราคนน้องคนพิการเด็กๆและเด็กเด้อพระชาวเรียนคืนให้แล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์รอประชิดกว้างเด้อท่านนายกเด้อในช่วงเวลาลูกตาพิจารณาอาหารตัดตาหามลูกตาขอร้องขอบอกไว้ก่อนเด้อห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายรูปมันจะเป็นภาพไม่สวยออกไปชาวโลกเขาดูเดี๋ยวชาวโลกเขาจะผิดเพี้ยนเอาให้กันรักษาไว้ก่อนถ้าตายใช้โอกาสเวลาสันพระตาอ่านเสร็จแล้วใช้โอกาสจะจมลงในปรนามัยถวายพระตาก็จะผ้านี้ครอบหายจะเป็นการให้ปลอดแล้วก็ใช้โอกาสญาติโยมถ่ายภาพถ่ายรูปในช่วงเวลาสันพระตาอ่านเสร็จแล้วในช่วงนี้พระตาขอร้องขอเอาไว้ก่อนเลยสาธุสาธุทุกคนเนี่ยถ่ายน้องตาจะถ่ายตัวเราได้เนี่ย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 เน